กามราคานุสัยนั้นได้แก่การยินดีในกามซึ่งละได้ด้วยอนาคามิมรรคนะคะปฏิฆานุสัยนั้นได้แก่ความขัดเคืองละได้ด้วยอนาคามิมรรคทิฏฐานุสัยได้แก่ความเห็นผิดละได้ด้วยโสดาปัตติมรรควิจิกิจฉานุสัยได้แก่ความลังเลสงสัยละได้ด้วยโสดาปัตติมรรคมานานุสัยความถือตนทนงตนกับอวิชชาความโง่ไม่รู้จักอริยสัจ 4 ทั้งสองอย่างนี้นะคะละได้ด้วยอรหัตมรรคนี่ก็เป็นเรื่องของอนุสัย7อย่างนะคะต่อไปเป็นธรรมะหมด7ข้อที่ชื่อว่าสังโยชน์7อย่างสังโยชน์นั้นก็เป็นกิเลสอีกประเภทหนึ่งซึ่งร้อยรัดเหนี่ยวรั้งสัตว์ทั้งหลายไว้ในวัฏสงสารสังโยชน์7นั้นได้แก่กามสังโยชน์เครื่องเหนี่ยวรั้งคือความใคร่ต่อไปปฏิฆะสังโยชน์เครื่องเหนี่ยวรั้งคือความกระทบกระทั่งแห่งจิตต่อไปทิฏฐิสังโยชน์เครื่องเหนี่ยวรั้งคือความเห็นผิดต่อไปวิจิกิจฉาสังโยชน์เครื่องเหนี่ยวรั้งคือความรังเลสงสัยตัดสินใจไม่ได้นะคะต่อไปมานะสังโยชน์เครื่องเหนี่ยวรั้งคือมานะความถือตัวต่อไปภวราคะสังโยชน์เครื่องเหนี่ยวรั้งคือความกำหนัดในภพต่อไปอวิชชาสังโยชน์เครื่องเหนี่ยวรั้งคืออวิชชาความไม่รู้สัจธรรมทั้งหลายนะคะธรรมะหมด7ข้อสุดท้ายคืออธิกรณสมถะ7อย่างอธิกรณสมถะนั้นได้แก่การระงับอธิกรณ์อธิกรณ์นั้นได้แก่เหตุที่ชื่อว่าอธิกรณ์นั้นมี4อย่างด้วยกันนะคะคือ1วิวาทาธิกรณ์เหตุแห่งการวิวาท2อนุวาทาธิกรณ์เหตุด้วยการโจทย์กันด้วยอาบัติ3อาปัตตาธิกรณ์4กิจจาธิกรณ์ได้แก่กิจที่สงฆ์จะต้องทำซึ่งเรื่องของอธิกรณ์ตลอดจนการระงับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นนะคะล้วนแต่เป็นเรื่องของพระวินัยดิฉันเองก็ไม่มีภูมิรู้จะพูดให้เข้าใจได้ก็ได้แต่อ้างตำราให้ท่านฟังเท่านั้นแหละนะคะเรื่องของอธิกรณ์นี้เมื่อเกิดขึ้นก็ต้องใช้ความฉลาดในการระงับให้สงบลงในอธิกรณ์4อย่างนั้นนะคะอรรถกถากล่าวว่าวิวาทาธิกรณ์เหตุแห่งการวิวาทกันนั้นหมายถึงการที่ภิกษุโต้เถียงกันในเรื่องธรรมวินัย18อย่างเช่นโต้เถียงกันว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมะเป็นต้นอนุวาทาธิกรได้แก่การโจทย์ฟ้องกันด้วยเรื่องของศีลวิบัติอาจารวิบัติทิฏฐิวิบัติและอาชีววิบัติอาปัตตาธิกรได้แก่อาบัติทั้ง7กองคือ1ปาราชิก2สังฆาทิเศษ3ถุนนัจใจ4ปาจิตติยะ5ปาติเทสนียะ6ทุกกฏและ7ทุกภาสิตนะคะกิจจาธิกรได้แก่สังฆกรรม4อย่างมีอัปโลกนกรรมเป็นต้นเมื่ออธิกรณ์4อย่างเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วต้องใช้ธรรมะเป็นเครื่องระงับธรรมะที่ใช้เป็นเครื่องระงับเรียกว่าอธิกรณสมถะมีอยู่7อย่างด้วยกันนะคะคือ1พึงให้สัมมุขาวินัยคือการระงับต่อหน้า2พึงให้สติวินัยคือการระงับด้วยสติก็3พึงให้อมูลหะวินัยคือวิธีระงับด้วยฐานะเป็นผู้ไม่หลงแล้วก็4พึงปรับตามปฏิญญาคือลงโทษตามคำจำเลยที่เรียกว่าปฏิญญาตกรณะข้อ5พึงถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณเรียกว่าเยปุยะสิกาข้อ6พึงปฏิบัติตามความผิดของจำเลยเรียกว่าตัสสาปาปิยะสิกาข้อ7พึงให้จินนวัฏฐารกะวิธีคือการประนีประนอมดังกรบไว้ด้วยหญ้าหมายความว่าถ้ามีอธิกรณ์เกิดขึ้นแล้วถ้าหากชำระไปภิกษุก็จะแตกแยกกันเป็น2ฝ่ายจึงให้ประนีประนอมระงับเสียนะคะในที่กรณ์4อย่างนั้นวิวาทาธิกรณ์คือการวิวาทกันให้ระงับด้วยสมถะ2อย่าง
คือสัมมุขาวินัยการระงับต่อหน้าและด้วยเยปุยสิกาการตัดสินถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณอนุวาทาธิกรระงับด้วยสมถะ4อย่างคือสัมมุขาวินัยสติวินัยอมูลหวินัยและตัสสะปาปิยสิกาคือปรับตามความผิดของจำเลยนะคะอาปัตตาธิกรระงับด้วยสมถะ3อย่างคือสัมมุขาวินัย1ลงโทษตามคำของจำเลย1และด้วยการประนีประนอม1กิจจาธิกรระงับด้วยสัมมุขาวินัยอย่างเดียวเท่านั้นนะคะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการระงับอธิกรณ์7อย่างซึ่งรายละเอียดมีอยู่ในพระวินัยปิฎกและอรรถกถาสมันตปาสาธิกาท่านผู้ใดต้องการจะทราบโดยละเอียดก็โปรดหาอ่านได้นะคะแม้ในอรรถกถาของสังคีติสูตรนี้ท่านก็พูดไว้เหมือนกันค่ะแต่ดิฉันไม่ได้ยกมาเล่าให้ทราบนะคะเพราะเป็นเรื่องยุ่งยากคือผู้นำมาพูดก็ไม่เข้าใจผู้ฟังก็ไม่เข้าใจเว้นแต่ว่าผู้ฟังนั้นจะเป็นพระภิกษุนะคะจึงขอพูดเพียงสั้นๆเท่าที่พูดมาแล้วนะคะเป็นอันจบธรรมะหมวด7เพียงเท่านี้ค่ะขอทวนให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าธรรมะหมวด7ในสังคีติสูตรที่ท่านพระสารีบุตรยกขึ้นมารวบรวมไว้นั้นมีอะไรบ้างมี1อริยทรัพย์2โพชฌงค์7 3บริขารของสมาธิ7 4อสัตถธรรม7 5สัตถธรรม7 6สัพพุริสธรรม7 7นิทัสสวัตถุ7 8สัญญา79พละ7 10วิญญาณทิฏฐิ7 11ทักขิเนยบุคคล7 12อนุสัย7 13สัญโยชน์7 14อธิกรณสมถะ7รวมเป็นธรรมะ14หมวดนะคะหมวดละ7ข้อจึงเป็นธรรมะถึง98ข้ออันท่านพระสารีบุตรยกขึ้นแสดงเพื่อความถูกต้องยั่งยืนแห่งศาสนาของพระพุทธองค์นะคะสำหรับเวลาที่ยังเหลืออยู่นี้ก็ขอเริ่มต้นธรรมะหมวด8ต่อไปเลยนะคะธรรมะหมวด8หมวดแรกในสังคีติสูตรคือมิจฉัตตะ8มิจฉัตตะนั้นได้แก่สภาวะที่ผิดไม่ตรงต่อความจริงได้แก่1มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด2มิจฉาสังกัปปะความดำริผิด3มิจฉาวาจาวาจาผิด4มิจฉากัมมันตะการงานผิด5มิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิด6มิจฉาวายามะพยายามผิด7มิจฉาสติระลึกผิด8มิจฉาสมาธิตั้งจิตผิดทำทั้ง8อย่างนี้นะคะเป็นบาปอกุศลทั้งสิ้นเป็นเหตุให้ไปสู่อบายแต่ธรรมะหมวด8ที่ท่านพระสารีบุตรแสดงไว้ต่อจากมิจฉัตตะ8นั้นเป็นธรรมะฝ่ายดีนะคะเป็นกุศลเป็นธรรมะที่ตรงกันข้ามกับมิจฉัตตะธรรมะหมวด8ฝ่ายดีนั้นคือสัมมัตตะ8อย่างได้แก่1สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ2สัมมาสังกัปปะความดำริชอบ3สัมมาวาจาวาจาชอบ4สัมมากัมมันตะการงานชอบ5สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ6สัมมาวายามะพยายามชอบ7สัมมาสติระลึกชอบ8สัมมาสมาธิตั้งจิตชอบผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมะฝ่ายดี8ข้อนี้แล้วนะคะย่อมไปสู่สุคติตลอดจนเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยค่ะธรรมะหมวด8ข้อต่อไปนะคะได้แก่ทักขิเนยบุคคล8คำว่าทักขิเนยบุคคลนั้นได้แก่บุคคลที่ควรแก่ทักษิณาคือบุคคลที่ควรถวายทานโดยเคารพนั่นเองนะคะท่านพระสารีบุตรแสดงไว้ในที่นี้ว่ามีอยู่8บุคคลคือ1ท่านที่เป็นพระโสดาบัน2ท่านที่ปฏิบัติเพื่อทำพระโสดาปฏิผลให้แจ้งหมายความว่าท่านที่ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันแต่กำลังปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบันค่ะ
ข้อ 3 ท่านที่เป็นพระสกทาคามีข้อ 4 ท่านที่ปฏิบัติเพื่อทำสกทาคามีผลให้แจ้งหมายความว่าท่านผู้นี้เป็นพระโสดาบันแล้วนะคะและกำลังปฏิบัติเพื่อเป็นพระสกทาคามีแต่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระสกทาคามีค่ะข้อ 5 ท่านที่เป็นพระอนาคามีข้อ 6 ท่านที่ปฏิบัติเพื่อทำอนาคามีผลให้แจ้งหมายความว่าท่านผู้นี้เป็นพระสกทาคามีแล้วและกำลังปฏิบัติเพื่อเป็นอนาคามีอยู่นะคะข้อ 7 ท่านที่เป็นพระอรหันต์ข้อ 8 ท่านที่ปฏิบัติเพื่อทำอรหัตผลให้แจ้งหมายความว่าท่านผู้นี้เป็นพระอนาคามีแล้วและกำลังปฏิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์อยู่นะคะบุคคลทั้ง8พวกนี้ล่ะค่ะชื่อว่าทักขิไณยบุคคลเป็นบุคคลที่ควรนำของไปถวายด้วยความเคารพในทักขิณาวิภังคสูตรท่านกล่าวถึงการให้ทานแก่บุคคล8จำพวกนี้ไว้ในฝ่ายปาติปุคคลิกทานคือทานที่ให้โดยจำเพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งทานที่ให้แก่บุคคลทั้ง8จำพวกนี้มีผลมากจนประมาณไม่ได้นะคะคือผู้ถวายทานย่อมได้รับอายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณมีผลนับชาติไม่ได้ทีเดียวค่ะธรรมะหมวด8ข้อต่อไปนะคะได้แก่กุศีตวัตถุ8คือธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความเฉื่อยชาเกียจคร้านอธิบายว่าเป็นเหตุแห่งโกสัจฉะความเกียจคร้านนั่นเองค่ะกุศีตวัตถุ8นั้นก็คือ 1. เมื่อภิกษุจะทำการงานเธอคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องทำงานก็เมื่อทำการงานอยู่ร่างกายจะเหน็ดเหนื่อยควรที่เราจะนอนแล้วก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงไม่ปรารภความเพียรเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนะคะนี่เป็นวัตถุแห่งความเกียจคร้านข้อที่1ในข้อนี้อธิบายว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้จะต้องทำการงานนั้นดำริว่าการงานได้แก่การพิจารณาซึ่งการเย็บจีวรเป็นต้นคำว่าไม่ปรารภความเพียรนั้นได้แก่การไม่ประกอบความเพียร2อย่างคือความเพียรทางกายและความเพียรทางจิตไม่เพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงนั้นได้แก่ฌานวิปัสสนามรรคผลนะคะคำว่าไม่เพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่บรรลุหมายถึงยังไม่บรรลุฌานวิปัสสนามรรคผลนั่นเองค่ะและคำว่าไม่เพียรเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมะที่ยังไม่แจ้งได้แก่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งซึ่งฌานวิปัสสนาและมรรคผลรวมความว่าคนเกียจคร้านนั้นนะคะเมื่อจะต้องทำงานทางกายหรือทำงานทางจิตก็กลัวเหน็ดเหนื่อยซะก่อนแล้วก็นอนเสียเรียกว่ายังไม่ทันได้ทำงานก็กลัวเหนื่อยซะแล้วนะคะต่อไปเป็นธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านข้อที่2คือภิกษุทำการงานเสร็จแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้ทำการงานแล้วก็เมื่อเราทำการงานอยู่ร่างกายเหน็ดเหนื่อยควรที่เราจะนอนแล้วก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมะที่ยังไม่แจ้งนี่เป็นวัตถุแห่งความเกียจคร้านข้อที่2นะคะในข้อที่2นี้ภิกษุผู้ทำการงานทางกายแล้วแต่ยังไม่ได้ทำการงานทางจิตคือการเจริญฌานวิปัสสนามรรคผลก็ฟังแล้วก็นอนเฉยเสียเพราะคิดว่าได้ทำงานทางกายเหนื่อยแล้วคนเกียจคร้านนี่ก็ดูเอาแต่นอนเท่านั้นนะคะเราจะสำเร็จฌานวิปัสสนามรรคผลได้อย่างไรกันจริงไหมคะทำเป็นที่ตั้งแห่งความเพียรข้อที่3คือภิกษุจะต้องเดินทางเธอคิดว่าเราจะต้องเดินทางก็เมื่อเราเดินทางไปอยู่ร่างกายย่อมเหน็ดเหนื่อยควรที่เราจะนอนแล้วก็นอนเสีย
ไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงเพื่อบรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมะคือฌานนิพพานามรรคผลนั้นนี่เป็นวัตถุแห่งความเกียจคร้านข้อที่3นะคะซึ่งยังไม่ทันได้เดินทางเลยก็กลัวไปซะก่อนแล้วว่าจะเหน็ดเหนื่อยเลยนอนเอาแรงซะก่อนนี่ก็เป็นเรื่องของคนเกียจคร้านนะคะซึ่งคนจำพวกนี้ก็มีไม่น้อยนะคะต่อไปกุศีตะวัตถุข้อที่4คือภิกษุเดินทางไปแล้วเธอคิดอย่างนี้ว่าเราได้เดินทางถึงแล้วร่างกายเหน็ดเหนื่อยควรที่เราจะนอนแล้วก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงเพื่อบรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมะคือฌานวิปัสสนามรรคผลนี่เป็นวัตถุแห่งความเกียจคร้านข้อที่4นะคะเหตุแห่งความเกียจคร้านข้อที่4นี้ก็คล้ายกับข้อที่3นะคะเพียงแต่ข้อที่3ยังไม่ได้ออกเดินทางก็นอนซะก่อนส่วนข้อ4เดินทางถึงแล้วจึงนอนพักเหนื่อยเพราะการเหนื่อยกายนั้นท่านถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่การปล่อยให้ใจต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่กับกิเลสไม่พยายามละเช่นนั้นท่านถือเป็นเรื่องสำคัญผู้ที่เพียรทางกายแต่ไม่เพียรทางใจถือว่าเป็นคนขี้เกียจในธรรมะข้อนี้นะคะต่อไปได้แก่กุศีตวัตถุข้อ5ภิกษุผู้บิณฑบาตไปยังบ้านหรือนิคมไม่ได้ความสมบูรณ์แห่งโภชนะที่เศร้าหมองหรือประณีตพอแก่ความต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวบิณฑบาตไปตามบ้านหรือนิคมไม่ได้ความสมบูรณ์แห่งโภชนะที่เศร้าหมองหรือประณีตพอแก่ความต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวบิณฑบาตไปยังบ้านหรือนิคมไม่ได้ความสมบูรณ์แห่งโภชนะที่เศร้าหมองหรือประณีตพอแก่ความต้องการร่างกายของเรานั้นเหน็ดเหนื่อยไม่ควรแก่การงานควรที่เราจะนอนแล้วเธอก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงเพื่อบรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมะคือฌานวิปัสสนามรรคและผลนะคะที่ก็เป็นกุศีตวัตถุข้อที่5ค่ะสำหรับกุศีตวัตถุข้อที่5ที่กล่าวจบไปนี้นะคะหมายถึงภิกษุผู้ไปเที่ยวบิณฑบาตแล้วได้อาหารไม่พอฉันก็เลยคิดว่าเมื่อได้อาหารน้อยร่างกายย่อมอ่อนเพลียไม่ควรแก่การงานคือทำงานไม่ไหวไม่ว่าจะเป็นงานทางกายหรือทางใจก็เลยนอนเสียไม่ทำงานทางใจเพื่อบรรลุฌานวิปัสสนามรรคผลพูดง่ายๆก็คือได้อาหารไม่พอยังหิวอยู่ก็เลยไม่ทำการงานทางใจนะคะส่วนกุศีตวัตถุข้อที่6นั้นตรงกันข้ามค่ะคืออิ่มแล้วก็ไม่ทำงานทางใจเอาแต่นอนซึ่งท่านพระสารีบุตรแสดงว่าภิกษุผู้บิณฑบาตไปยังบ้านหรือนิคมได้ความสมบูรณ์แห่งโภชนะที่เศร้าหมองหรือประณีตพอแก่ความต้องการแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวบิณฑบาตไปยังบ้านหรือนิคมได้ความสมบูรณ์แห่งโภชนะที่เศร้าหมองหรือประณีตเพียงพอแก่ความต้องการแล้วร่างกายเรานั้นเหน็ดเหนื่อยไม่ควรแก่การงานเหมือนถั่วราชมาศที่ชุ่มน้ำควรที่เราจะนอนเสียแล้วเธอก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี่เป็นวัตถุแห่งความเกียจคร้านข้อที่6นะคะต่อไปเหตุแห่งความเกียจคร้านหรือกุศีตวัตถุข้อที่7คืออาพาธเพียงเล็กน้อยเกิดขึ้นกับภิกษุเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าอาพาธเล็กน้อยเกิดขึ้นแก่เราแล้วความสมควรที่จะนอนมีอยู่ควรที่เราจะนอนเลยนอนเสียไม่ปรารภความเพียรให้ถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้เป็นวัตถุแห่งความเกียจคร้านข้อที่7นะคะในข้อที่7นี้ท่านหมายถึงภิกษุ
เกิดเจ็บป่วยแม้เพียงเล็กน้อยก็วิตกกังวลต่อความเจ็บป่วยนั้นนะคะให้ปรารภความเพียรทางใจคือไม่เจริญกรรมฐานนั่นเองค่ะให้ปรารภความเพียรทางใจให้ถึงที่สุดเพื่อจะได้ไม่ต้องเจ็บป่วยอีกต่อไปในอนาคตอย่างนี้นะคะท่านถือว่าเกียจคร้านค่ะต่อไปเป็นธรรมะข้อที่8นะคะได้แก่ภิกษุที่หายจากไข้หายจากไข้แล้วไม่นานเธอคิดอย่างนี้ว่าเราหายจากไข้หายจากไข้แล้วไม่นานร่างกายของเรายังอ่อนแอไม่ควรแก่การงานควรที่เราจะนอนแล้วก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนะคะนี่เป็นวัตถุแห่งความเกียจคร้านข้อที่8ข้อที่8นี้ก็ตรงกันข้ามกับข้อที่7นะคะคือข้อที่8เป็นภิกษุหายป่วยแล้วแต่เห็นว่าร่างกายยังอ่อนเพลียยังไม่ควรจะทำความเพียรก็เลยนอนเสียกุสีตะวัตถุ8ข้อนี้ฟังดูแล้วรู้สึกว่าท่านแสดงแก่ภิกษุโดยเฉพาะนะคะพระภิกษุนั้นเป็นผู้เห็นภัยในวัฏสงสารได้สละทรัพย์สมบัติตลอดจนบ้านเรือนออกบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วไม่มีกังวลในบ้านเรือนควรที่จะบำเพ็ญสมณธรรมให้เต็มที่แต่กลับมาห่วงใยกังวลในเรื่องเล็กๆน้อยๆคือกังวลในความเหน็ดเหนื่อยของร่างกายจึงไม่เป็นการสมควรนะคะเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าภิกษุนั้นเป็นผู้เกียจคร้านถึงกระนั้นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนผู้มุ่งปฏิบัติธรรมะก็ไม่ควรถือเอาเหตุเล็กๆน้อยๆดังกล่าวมาแล้วเป็นข้ออ้างคือหาข้ออ้างเพื่อจะไม่ทำความเพียร นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรามาฟังเหตุแห่งการปรารภความเพียรหรือความเป็นคนขยันในธรรมะหมวด8ข้อต่อไปดูบ้างนะคะซึ่งท่านจะเห็นว่าแม้ท่านจะสอนภิกษุให้ขยันหมั่นเพียรคฤหัสถ์ก็สามารถปฏิบัติตามได้ธรรมะหมวด8ข้อนี้มีชื่อว่าอารัพพวัตถุ8อย่างซึ่งได้แก่เหตุแห่งการปรารภความเพียร8อย่างนั่นเองนะคะข้อ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้จะต้องทำการงานเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าการงานเราจะต้องทำเมื่อเราทำการงานอยู่ไม่สะดวกที่จะใส่ใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าควรที่เราจะปรารภความเพียรเสียก่อนทีเดียวเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้แจ้งเธอย่อมปรารภถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งทำที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้วัตถุคือเหตุแห่งความปรารภความเพียรข้อที่1 นะคะท่านผู้ฟังคะคนขยันก็ย่อมคิดตรงกันข้ามกับคนเกียจคร้านอย่างนี้ล่ะค่ะรู้ว่าตนมีงานที่จะต้องทำรออยู่ถ้าทำงานแล้วก็ไม่สะดวกที่จะทำความเพียรจึงรีบทำความเพียรซิก่อนที่จะเริ่มทำงานนี่คือคนขยันนะคะอารัพพวัตถุข้อที่2ท่านพระสารีบุตรแสดงว่าภิกษุทำการงานเสร็จแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเธอทำการงานเสร็จแล้วก็เมื่อเราทำงานอยู่ไม่สามารถใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ควรที่เราจะทำความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอย่อมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งคือฌานนิพพานามรรคผลเหล่านั้นนะคะนี่คือวัตถุแห่งความปรารภความเพียรข้อที่2ข้อนี้หมายถึงว่าภิกษุทำการงานเสร็จแล้วแทนที่จะพักผ่อนเหมือนคนเกียจคร้านทั่วไปท่านกลับคิดว่าขณะที่ท่านทำการงานอยู่นั้นทำให้เสียเวลาทำความเพียร
ดังนั้นเมื่อทำงานเสร็จแล้วท่านจึงได้รีบทำความเพียรไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปด้วยการนอนเหมือนบรรดาคนเกียจคร้านทั้งหลายนะคะนี่แสดงว่าท่านเป็นคนขยันทั้งเห็นโทษในการอยู่ในวัฏฏะอย่างแท้จริงสมกับนามของท่านว่าภิกษุซึ่งแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารนะคะข้อต่อไปเป็นอารัพพวัตถุข้อที่3ซึ่งท่านพระสารีบุตรแสดงว่าภิกษุจะต้องเดินทางเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องเดินทางเมื่อเราเดินทางอยู่ไม่สะดวกที่จะใส่ใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าควรที่เราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอย่อมปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้เป็นวัตถุแห่งความปรารภความเพียรข้อที่3นะคะข้อนี้หมายความว่าภิกษุท่านทราบว่าท่านจะต้องเดินทางท่านรู้สึกว่าเมื่อขณะเดินทางย่อมจะไม่สะดวกในการทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็ควรจะรีบทำความเพียรซะก่อนที่จะเดินทางคนขยันย่อมคิดตรงกันข้ามกับคนเกียจคร้านอย่างนี้แหละค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้ก็คงจะพูดถึงอารัพพวัตถุได้เพียงข้อที่3นะคะขอเชิญฟังข้อต่อไปในคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอความสุขและความเจริญในกุศลธรรมจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ